ไม่มีกำลังครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บนรถตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดบอกเลยนะครับว่าทุกคนไม่ใส่หน้ากากออกไปข้างนอกนี่มีดราม่าแน่นอนในการออกไปซื้อของอร่อยๆครับมันจะต้องมีการแบบว่ายังไงเจ้าหาโกนอารมณ์ได้ไง บ้านใครนะครับที่ไม่ได้ทำกับข้าวที่บ้านนะครับมันก็จะลำบากหน่อยนิดนึงที่เราจะออกไปหาอะไรกินครับเพราะว่ามันจะลำบากตรงที่ออกไปหาอะไรกินบางร้านก็ปิดอีกโดยเฉพาะการตัดผมครับนี่ไม่ได้ตัดผมมาไปร้านตัดผมก็ตัดไม่ได้ครับปิดหมดเลยร้านอาหารก็ไม่ให้ไปกินที่ร้านครับมันก็เป็นความลำบากนิดนึงเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนได้รับผลกระทบแน่นอนตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกนะครับว่ามีงานไหนบ้างที่สามารถที่จะสู้สถานการณ์โควิดนี้ได้ยังยืนหนึ่งอยู่ได้ยังไม่ได้รับผลกระทบยังนึกไม่ออกเลยตอนนี้ใครที่นึกออกนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนึกไม่ออกจริงไปสั่งอาหารกันดีกว่าหิวข้าวแล้วโอเคเราจะมาหาของอร่อยอร่อยกินกันเฮ้ยดูเหมือนว่าเราจะใส่หน้ากากผิดด้านนะเนี่ย What? ก็จะมีแต่อาหารเซเว่นนะครับที่สามารถที่จะซื้อได้ที่ไม่ปิดเลยปิดหรือเปล่านะเห็นว่ามีข่าวแว่วๆอยู่ว่าปิดนะครับก็จะเป็นอะไรที่ยากเย็นหน่อยโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เคยเห็นว่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นก็บอกเฮ้ยดูดิเอาสักเอาเตะสักอันหนึ่งแล้วกันนี่เป็นของเซเว่นนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นหรือจะจ่ออะไรดิเฮ้ยเอาขนมกินแล้วกันดีกว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยที่มีขายในเซเว่นเนี่ยเฮ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะบอกเลยอันนี้ก็น่าจะได้ทูเลตหน้าเลยเนี่ยดูแล้วเอ้าแต่เจ้าอันนี้มันใช้ไม่ได้มาดูเครื่องนี้มาเฮ้ยเออจ่ายด้วยทูวอลเล็ตได้เนี่ยดูทรงแล้วมันต้องจ่ายได้แหละเฮ้ยมีโฆษณาด้วยว่ะโอ้เปรี้ยวอ่ะมาดูกันเอาไหนดีเจ้านี่ไหมเอาของซีล็อกดีกว่าไม่มีน่าจะไม่ยังไม่ลงเฮ้ยนี่ดีกว่าพี่ชอบกินนี้อันนี้พอมันจะมีตังทอนไหมเฮ้ยทูมันนี่วอลเล็ตโอเคเฮ้ยเดี๋ยวสแกนบาร์โค้ดนี่มาว่ะของดีอย่าบอกใครมาแล้วว้าวสุดยอดตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตครับไม่รู้จะซื้ออะไรดีจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเลยมันเป็นการรับผิดชอบอย่างหนึ่งนะครับอะไรดีจ้าเอาขนมแล้วกันพี่อยากได้ขนมมาใหม่ของดีดูดิโคตรเฟี้ยวเลยมาเลยเอาเลยแล้วกันครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับคนที่ประสบปัญหาเรื่องโควิดนะครับโควิด19นี้กับผมเองก็โดนเหมือนกันไม่ต้องตกใจลดพักการเรียนเลยล้อเล่นลงคือมหาวิทยาลัยเขาปิดไงแล้วทีนี้คือไม่ได้ไปเลยประมาณกว่า1เดือนมาอยู่แต่บ้านบนของเรียบร้อยคือไม่ได้ไปไหนเลยออกไปไม่ได้เลยแล้วก็ไม่กล้าออกด้วยต้องใส่หน้ากาก